สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับรุกนางนพมาศปี2021นะคะขั้นตอนแรกโซก็จะมาบำรุงงานผิวกันเลยนะคะรุกนี้นะโซจะลงแพรมเมอร์ด้วยนะคะกบความเรียบเนียนเนาะแล้วก็ต่อด้วยคอนซีลเลอร์นะคะเก็บรอยค้ำรอยสิวรอยดำต่างๆนะคะนางนพมาศเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องโบกผิวให้สว่างนิดนึงสำหรับใครที่จะไปประกวดเนาะเพราะว่ามันต้องแต่งหน้าสู้ไฟนิดนึงนะคะหลังจากลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วนะคะเราก็มาเกลี่ยกบๆเนาะแล้วก็มาต่อด้วยพาเลตตากันเลยนะคะโซจะใช้โทนสีน้ำตาลสีแดงสีชมพูนะคะก็ลงสีอ่อนๆ นะคะชมพูอ่อนๆมีประกายนิดนึงนะคะให้ทั่วเปลือกตาแบบนี้เลยนะคะใครที่ตาเล็กนะคะให้ติดเทปกาว2ชั้นนะคะตา2ชั้นนะต่อมาก็ลงด้วยสีแดงนะคะมีชิมเมอร์เนาะก็ทาทับลงไปเลยนะคะแต่ไม่ต้องเต็มเปลือกตาเหมือนรอบแรกนะคะหลังจากนั้นโซก็ใช้แปรงนะคะมาเบลนให้เข้ากันแล้วก็เปลี่ยนเป็นแปรงหัวเล็กนะคะมานะคะเราก็จะมาใช้สีน้ำตาลนะคะในการคัดเบ้าบริเวณหางตาแบบนี้ค่ะก็วนๆ นะคะเกลี่ยไปตรงเบ้าตานิดนึงนะคะจากนั้นก็เอาแปรงนะคะมาเซตมาเบลนทุกอย่างให้มันดูสมูทลงค่ะสีสุดท้ายนะคะก็จะใช้เป็นสีทองนะคะมาทาบริเวณเปลือกตาแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มความสว่างนะคะให้ตาเป็นประกายแล้วก็เบลนให้เข้ากันค่ะโซจะใช้ไฮไลท์นะคะเติมใต้ท้องคิ้วนิดนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาลงรองพื้นกันเลยนะคะเพื่อเก็บความเรียบเนียนนะคะถ้าหากว่าเราแต่งไปประกวดเนี่ยงานผิวต้องแน่นแล้วก็ติดทนนะคะเลือกรองพื้นที่คุมมันแล้วก็อยู่ได้ทั้งวันนะคะเราแอบไปเขียนคิ้วมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะโซก็จะมาลงแป้งพับเลยนะคะเคล็ดลับในการที่ทำให้ผิวติดทนนะคะให้ลงแป้งที่เป็นแป้งโปร่งแสงลงไปก่อนแล้วค่อยลงพับเนาะต่อมาเราก็จะมาคอนทัวร์กันนิดนึงนะคะเพิ่มกรอบหน้านะคะใครที่มีเหนียงแก้มเยอะอะไรเงี้ยก็เก็บกรอบหน้ากันไปแบบนี้เลยจ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปัดแก้มนะคะโทนสีแก้มวันนี้ก็จะออกเป็นชมพูอมม่วงๆนะคะโซจะใช้ของสีของ 4U2 นะคะทั้ง2เบอร์นะคะอีกเบอร์นึงเนี่ยจะออกเป็นโทนน้ำตาลส้มๆนะคะโซจะปัดบริเวณโหนกแก้มนิดหน่อยนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาปัดไฮไลท์บริเวณจุดกระทบแสงนะคะเพื่อเล่นกับไฟเนาะกลางคืนอะไรอย่างนี้เนาะก็จะมีโหนกแก้มหน้าผากจมูกนะคะคางอะไรแบบนี้นะคะก็จะกระทบแสงไฟได้ดีเลยนะคะเราก็มาไฮไลท์นะคะเชดดิ้งนะสันดั้งก่อนนะคะให้ดั้งมันโด่งๆเนาะแล้วก็เพิ่มความพุ่งของจมูกนะด้วยไฮไลท์แบบนี้เลยนะคะเราจะมาดัดขนตาปัดมาสคาร่าแล้วเราก็จะกรีดอายไลเนอร์กันเลยนะคะลุคนี้โซจะติดขนตาด้วยนะเราก็ติดขนตามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทาลิปนะคะซึ่งลิปเนี่ยโซจะเลือกใช้เป็นโทนสีชมพู
นูดนูดตุ่นตุ่นนะคะโดยใช้สีของเมเบอรีนนะคะสีนี้เป็นมอร์พีซนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะเป็นซูเปอร์สเตย์แมตต์อิงค์นะคะเบอร์210นะคะทาทับลงไปนะคะลิปเนี่ยก็พยายามเลือกสีที่ค่อนข้างจะติดทนนะคะจะได้ไม่ต้องเติมบ่อยนะ